สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำริมอนอาร์ตนะคะวันนี้ค่ะมีแบบเครื่องครัวน่ารักนะคะเป็นปิ่นโตจิ๋วนะคะเป็นมินิเจอร์นะคะจิ๋วๆแบบนี้ทำจากของเหลือใช้นะคะของเหลือใช้นั่นก็คือฝาน้ำนะคะฝาน้ำมันลมฝาน้ำดื่มทั่วไปนี่แหละค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือแผ่นโฟมยางค่ะแผ่น EVA คือจะใช้แบบมีลายแล้วก็หรือไม่มีลายก็ได้ค่ะอันนี้คือมีลายใช่ไหมคะแต่ว่าจะใช้เป็นสีพื้นก็คือใช้ด้านหลังมันนะคะเอาฝาน้ำเนี่ยนะคะกดลงไปให้เป็นรอยเลยนะคะไม่ต้องทาบไม่ต้องขีดอะไรเลยแค่กดไปมันก็มีรอยนะคะแล้วก็ตัดได้มาแล้วค่ะ1ชิ้นคือฝาน้ำเนาะไปแล้วก็ติดกาวตรงฝาน้ำนะคะโอเคเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัดนี่ค่ะความกว้าง 1.2 เซนนะคะเราจะมาพันทาบแบบนี้โอเคค่ะติดกาวเฮ้ยได้แล้วนะคะ1ชั้นต่อไปเราจะทำหูมันนะคะหูปิ่นโตแล้วก็ตัดหาเศษที่มันเหลือเมื่อกี้ค่ะตัดแบ่งครึ่งรอยตรงต่อตรงนี้นะคะยิงกาวตอนนี้ชิ้นนี้ทำเราเป็นสายมันนะคะมาขั้นไว้ก่อนโอเคแล้วเอาสายที่เรามาร์กไว้ออกปุ๊บนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามค่ะข้อต่ออยู่ตรงนี้เห็นไหมคะทำฝั่งตรงข้ามก็คือตรงนี้เรามาร์กไว้นิดนึงค่ะจะได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนเดิมค่ะสายขั้นแล้วก็ปิดมาดาวตรงนี้แล้วก็แปะปิดไปเลยถ้ากาวล้นก็เก็บกาวให้เรียบร้อยนะคะโอเคดึงซ้ายออกได้แล้วนะคะทำแบบนี้อีก2ชิ้นค่ะเป็น3ชิ้นอันนี้น้ำทำไว้แล้วเป็นคนละสีกันก็จะมีชมพูเหลืองฟ้านะคะต่อไปเราเอาชมพูไว้บนชั้นบนสุดนะคะเราก็ตัดนี่ค่ะวงกลมมา1ชิ้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนค่ะ1ชิ้นนะคะแล้วก็ขนาดอันนี้นะคะขนาดเท่าเหรียญ10ค่ะตัด2ชิ้นนะคะก็จะทำฝาปิดนะคะยิงกาวแปะตรงกลางเลยค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็แปะเหมือนกันอ
เป็นแบบนี้นะคะเวลาปิดก็ปิดแบบนี้จะพอดีฝามันเลยเห็นไหมคะโอเคขั้นตอนต่อไปค่ะเราตัดเส้นโฟมยางเหมือนกันค่ะอันนี้ประมาณ7มิล นะคะขนาดความกว้างเดี๋ยวความยาวเรามาตัดออกทีหลังค่ะสีสีฟ้าให้หันด้านที่มีรอยข้อต่อเนี่ยค่ะใส่เข้าไปแชแนบช่วยได้นะคะจากนั้นสีเหลืองหันรอยข้อต่อนะคะด้านที่มีข้อต่อใส่ไปแล้วก็ชมพูค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็รูดกลับโอเคถ้าแบบนี้นะคะเราก็จัดเรียงให้ตรงกันปิดฝาเส้นนี้นะคะวนกลับมาข้ามฝามาเลยแบบนี้โอเคเราก็สอดขึ้นแบบนี้ยัดเข้าไปดึงให้มันตึงกำลังดีนะคะไม่แน่นไปแล้วก็ไม่หลวมไปค่ะประมาณนี้เนาะอีกนิดนึงอีกนิดนึงส่วนตรงนี้ก็ตัดออกโอเคเราก็จะได้ปิ่นโต3ชั้นมาแบบนี้นะคะจัดเรียงนิดนึงจับตำแหน่งให้โอเคเป็นแบบนี้นะคะได้แล้ว3ชั้นต่อไปมาทำหูหิ้วก็ใช้เมื่อกี้หาเส้นเมื่อกี้แล้วก็ใช้อีกสีเนี่ยค่ะอันนี้จะใช้กากเพชรนะคะขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะคือจะกว้างหรือว่าจะแคบกว่านี้ก็ได้นะคะยิ่งกาวค่ะพันเส้นสีชมพูของเราโอเคเราก็จะได้สายมานะคะแล้วเราก็มาวัดจัดแบบนี้ค่ะเวลาติดก็ติดเยื้องๆหูมาหน่อยนะคะนี่แบบนี้อีกข้างนึงก็ติดแบบนี้รอกาวแห้งแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมาตกแต่งลายของปิ่นโตนิดนึงนะคะก็เลยใช้ของตกแต่งนี้ค่ะหรือจะเป็นสติกเกอร์นูนๆก็ได้ค่ะลอกแล้วแปะๆได้เลยแต่ว่าน้ำไม่มีค่ะหาไม่เจอแล้วก็เลยใช้ไอที่มันมีอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิ่นโตจากวัสดุเหลือใช้นะคะฝาจากป่าน้ำนั่นเองนะคะน่ารักมากเลยจะเป็นทำเป็นของที่ระลึกของชำร่วยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวงกุญแจก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นสีเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเพิ่มมูลค่าได้ดีเลยค่ะ
คคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ